บรรยากาศสดๆนะโอ้โหวันนี้คึกคักมากนะการเปิดรับสมัครสเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่กทมนะผู้สมัครตอนนี้ทยอยเดินทางกันไปแต่ละพักนะไปดูบรรยากาศสดของพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ใน Facebook ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับนี่อันนี้ก็คือว่าที่ผู้สมัครคุณสุรชาติเทียนทองใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอชลน่านนี่กำลังให้สัมภาษณ์สื่ออยู่นะฮะเนี่ยฮะวันนี้ก็มากันเรียกได้ว่ากองเชียร์เพียบนะเพราะว่าคุณสุรชาติกับเพื่อไทยในพื้นที่นี้เนี่ยถือว่าปึกนะใช่ค่ะถือว่าเห็นอยู่ด้านหลังโน้นพักก้านะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสัญญาณไลฟ์สดของพักก้าทีนี้ฮะค่ะพักก้านี่ก็มากันพร้อมนะมีคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีค่ะเป็นว่าที่ผู้สมัครนะฮะแล้วคุณอัธวิทย์เมื่อสักครู่นี้กำลังยืนให้สัมภาษณ์อยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังนะฮะว่าเลขาธิการพักลงเองเลยสนามเนี้ยเป็นยังไงนะฮะมั่นใจในการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่าไม่มีความตื่นเต้นแต่อย่างใดเพราะเชื่อมั่นในการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา17ปีที่ได้ดูแลพี่น้องชาวจตุรัสแล้วก็ชาวหลักสี่นี่เป็นบรรยากาศนะฮะค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยยืนให้สัมภาษณ์อยู่แต่ตอนนี้คงจะให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วค่ะแล้วดูป้ายด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเอาเต็มจอครับดูเต็มจอครับนี่คือดูป้ายนะฮะอัธวิทย์แล้วก็มีภาพคุณอัธวิทย์แล้วปกติเนี่ยเขาก็จะเตรียมพื้นที่เอาไว้เตรียมเบอร์มาเลยจับได้เบอร์ไหนก็แปะเข้าไปหรือเอาปากกาเขียนนะวันนี้ก็คงจะได้บรรยากาศอย่างนั้นอีกนะจะได้เบอร์ว่ารับแถบไหมเป็นการเลือกตั้งซ่อมสสครั้งแรกนะตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ผ่านมาเนี่ยในกทมนะฮะใช่ค่ะถ้านับสนามในกทมเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงเพื่อไทยยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้จะมีความกังวลเล็กน้อยก็ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเลือกตั้งซึ่งอยากให้การบริหารการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับมีเสียงนำตะโกนฐานโทรโข่งด้วยโซ่โซ่โดยคุณลุงข้างๆนะฮะแล้วเจ้าตัวคุณอัธวิทย์มันยังไม่เห็นคุณกรนะคุณกรจาติกวนิชนะฮะหัวหน้าพรรคซึ่งก็คงจะมานะค่ะแล้วถ้าเห็นคุณกรถ้ามานี่ก็จะเห็นโดดเด่นอ่ะเพราะว่าแกสูงจะสูงกว่าใครสูงเด่นเป็นตระหง่านอันนี้พรรคกล้านะฮะไปอีกพรรคนึงนะพรรคไทยพรรคดีบ้างค่ะอันนี้เป็นสัญญาณสดของไทยพรรคดีนะฮะนี่เป็นบรรยากาศกำลังไลฟ์สดอยู่บนรถฮะกำลังเดินทางสดกว่านี้นี่ก็ต้องหายตัวไปนั่งอยู่ด้วยแล้วตอนนี้ไทยพรรคดีมาในสีเหลืองสังเกตสีนะบรรยากาศพรรคเพื่อไทยเนี่ยขาวแดงขาวแดงพรรคกล้าน้ำเงินค่ะน้ำเงินขาวนะแล้วไทยพรรคดีสีเหลืองฮะมาเป็นขบวนรถเลยดูสิฮะนี่บรรยากาศสดจากเฟซบุ๊กของไทยพักดีนะครับเดินทางหลายกิโลเลยนะครับคุณอวันนี้นะครับคันนี้เร็วไปขอให้ผู้ที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านนะครับได้ติดตามถึงบรรยากาศของการที่ใช่ครับนะครับเนี่ยนะครับเรามีทำอยู่อย่างหนึ่งที่นี่ประมวลภาพให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้ยังไม่เริ่มจับไปสมัครแล้วก็จะรู้ว่าใครจะได้เบอร์อะไรซึ่งเดี๋ยวคงจะมีภาพบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งอันนี้มาอุ่นเครื่องกันก่อนเช้านี้นะมาตั้งแต่เช้าเลยนะจริงวันนี้ก็จะเป็นวันที่การเมืองในกทมนี่คึกคักเพราะว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งเนี่ยกลับขึ้นมาแม้ว่าจะเขตเดียวนะแต่เขตเดียวเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยระดมสรรพกำลังกันเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานไปดูในแฟนเพจพรรคกล้าไอ้พรรคก้าวไกลหน่อยนะก้าวไกลเองแน่นอนเขาเป็นเจ้าพ่อโซเชียลอยู่แล้วก็น่าจะมีอะไรที่หวือหวาน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะรายงานอีกฮะอันนี้บรรยากาศเบื้องต้นก่อนสถานการณ์โควิดบ้างเช้านี้เป็นยังไงบ้างมาดูตัวเลขกันหน่อยนะสำหรับผู้ที่หายป่วยก่อนละกันนะคะ 2,673 รายส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ไม่เกินคาดค่ะคุณผู้ชม 5,775 รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะ11รายด้วยการขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะนี่เป็นตัวเลขในบ้านเรา6มกราคมก็คือประจำวันนี้นะคะที่ประกาศออกมาส่วนที่ต่างประเทศเองนะคะในส่วนของผู้ที่
ยังอยู่อันดับหนึ่งนะแน่นอนสหรัฐอเมริกานะจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงอยู่นะอันดับ2เป็นฝรั่งเศสนะผู้ติดเชื้อรายวันนะฮะสหรัฐอเมริกาล่าสุด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย 651,000 คนน่ะวันเดียวฮะ 600,000 ค่ะฝรั่งเศส 332,000 ค่ะสหราชอาณาจักร 194,000 อิตาลี 189,000 ค่ะสเปน 137,000 ฮะนี่คือท็อปไฟฮะรายวันนะตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับของไทยเราวันนี้เพิ่มมาเท่าไหร่นะเมื่อสักครู่นี้ 5,775 คนใช่ค่ะนะแต่ของเขาเนี่ยหลักแสนฮะสหรัฐได้ปาไป 600,000 กว่าค่ะนะนั่นเป็นสถานการณ์ในระดับโลกนะครับของไทยเรานี่ก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าการติดเชื้อเนี่ยแล้วถ้าเป็นโอมิครอนเนี่ยมันไปเร็วไงใช่ค่ะถ้าเป็นโอมิครอนมันไปเร็วเมื่อวานนี้ทางสบคมีการแถลงข่าวสิ่งที่เป็นห่วงก็คือร้านอาหารกึ่งผับนะมันเริ่มจะมีคัสเตอร์แล้วถ้าเป็นโอมิครอนเนี่ยมันจะไปไวรวมไปถึงเรื่องมาตรการจะมีการแถลงเป็นยุทธศาสตร์การรับมือกับโอมิครอนเนี่ยก็จะมีการแถลงในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีการแถลงข่าวคือมันไม่อันตรายเท่าสายพันธุ์เดลต้าก็จริงแต่ถ้าแพร่ไปเยอะเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาได้ควบคุมยากเพราะนั้นก็ต้องมียุทธศาสตร์ในการชะลอการแพร่เชื้อแต่ถ้ามีการติดเชื้อแล้วกลัวว่าครั้งนี้เนี่ยยอดติดเชื้อเยอะแล้วจะรองรับไหมทรัพยากรที่มีอยู่ยูกยาแล้วก็ที่รักษาพยาบาลในกทมเองในแฟนเพจผู้ว่าอัศวินได้มีการเปิดเผยกทมเตรียมความพร้อมนะรับมือโควิดระบาดระลอกใหม่นี่เตรียมเอาไว้เป็นยังไงบ้างนะครับเตรียมพร้อมโรงพยาบาลกทม. 2,922 เตียงนะอันนี้ในโรงพยาบาลหลักนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามอีกแล้วดูถัดไปฮะค่ะ Hospital 19,525 เตียงค่ะอันนี้เฉพาะในกทม.นะครับค่ะนี่โรงพยาบาลสนามนะโรงพยาบาลสนาม 2,898 เตียงค่ะแล้วถัดไปฮะนี่ศูนย์พักคอยเห็นไหม 5,066 เตียงนี่คือมีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ศูนย์เอราวัณก็เตรียมพร้อมประสานฮะค่ะนะ1669นะตลอด24ชั่วโมงค่ะเห็นไหมอันนี้คือความพร้อมของกทม.ที่ผู้ว่าอัศวินอัปเดตนะครับแต่กระนั้นก็ตามดีที่สุดคือเราต้องป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเพิ่มใช่ค่ะนี่คือการเตรียมรับมือนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงเข้าศักราชใหม่หลายคนก็สนใจมากเรื่องของการแก้ชงเรื่องของปีชงจริงๆในแฟนเพจเซลเฮียเนี่ยก็ถึงกับทำเป็นสกู๊ปมีที่มาให้ดูด้วยนะว่าจะไปไหว้ที่ไหนยังไงแล้วข่าวนี้มีคนแชร์เนี่ยโอ้โหทะลุทะลวงเลยแสดงว่าคนสนใจเยอะนะคุณใหญ่เชื่อไหมเรื่องปีชงชงไหมปีนี้หนูไม่นั่งหัวโต๊ะแน่นอนฮะไม่นั่งหัวโต นั่นมันชงอะไรแล้วในแฟนเพจเซลเฮียครับค่ะปีหน้าชีวิตต้องปังเงินต้องมามีผู้ต้องเข้าเลยนะคำว่าผู้ต้องเข้าแจกพิกัดวัดแก้ชงนะปี2565ไหว้เสริมดวงเฮงๆนี่แจกพิกัดนะค่ะปีชงเนี่ย2565ใครชงต้องระวังค่ะนะก็มีปีวอกชงโดยตรง 100%แล้วก็มีชงร่วมปีขานปีมะเสงปีกุลนะท่านผู้ชมเกิดปีอะไรลองดูวิธีแก้ชงส่วนใหญ่ก็เป็นไหว้พระไปทำบุญไปไหว้เทพเจ้านะแล้วก็มีวัดให้ด้วยทีนี้ไปวัดไหนได้บ้างนะฮะกทม.นี่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารค่ะถัดไปฮะนี่วัดโพแมนคุณารามนะกรุงเทพค่ะที่พระราม3นะวัดนี้นะคะแล้วก็มีวัดเล้งในยี่จันทบุรีนะวัดมังกรบุพผารามนะคะจันทบุรีแล้วก็มีวัดเล้งในยี่ค่ะวัดมังกรกมลาวาสที่กรุงเทพนะเยาวราชนะคะมีศาลเจ้าพ่อเสือค่ะโอ้นี่ก็ไปได้ฮะค่ะวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมอยู่ที่ชลบุรีนะคะโอ้วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์นะวัดเล้งในยี่สองที่นนทบุรีค่ะอ๋อมีที่นนด้วยเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตามความเชื่อความศรัทธานะฮะถ้าใครที่ไม่สบายใจพอถูกทักว่าชงก็ท่านก็เลือกได้นะฮะใช่ไหมเกิดคุณใหญ่คุณใหญ่เกิดปีอะไรปีนักษัตริย์ไม่ต้องบอกพ.ศ.ก็ได้นี่ไม่บอกพ.ศ.ก็พอจะคำนวณได้ไหม
อูดอูดอุดมสมบูรณ์อ๋อปีกุลเหรอใช่ปีกุลเนี่ยก็ระวังเรื่องสุขภาพชงร่วมไงชงร่วมเป็นคนขี้น้ำแข็งลงมาชงร่วมแต่ทีนี้มาดูออนไลน์ออนไลน์นี่แหมไปเอาใน TikTok มานะฮะปีนี้ปีขานนะใช่มั้ยปีนี้ปีขานหลวงพ่อธรรมชโยอวยพรปีใหม่อยู่ปีนึงเป็นปีขานด้วยค่ะแต่เป็นปีขานโน่นเมื่อสมัยที่หลวงพ่อยังไม่ได้ไปอยู่ใน YouTube นะค่ะนี่ล่าสุดมีการเอาวนออกมาในปีนี้เพราะมันเป็นปีขานนะค่ะไปฟังว่าสมัยอดีตพระธรรมชโยนะฮะอวยพรปีใหม่ปีเสือเมื่อนานมาแล้วมีวิธีการมีลีลายังไงนะเดี๋ยวลองไปดูคลิป TikTok คลิปนี้ฮะปีเสือดีรวยโลดโคตรรวยใหญ่ทรัพย์ใหม่ๆไหลมาเกินคาดฝันลูกของใครจนเอาจนเอาเรื่องก็ขาวเอาใหม่เอาใหม่หัวหน้าฉันพาออกทะเลไปเลยปีเสือดีรวยโลดโคตรรวยใหญ่ทรัพย์ใหม่ๆไหลมาเกินคาดฝันว้าวทำอะไรอะไรก็รวยเร็วรวยอัศจรรย์แค่จับทานยังเป็นเพชรเด็ดจริงๆมันขึ้นอยู่ว่าไผลูกใครหว่าถึงปีม้าปีอูฐหรือปีสิงทั้งปีแมวปีแพะหรือปีลิงโอ้รอกลิ้งเริงล่ารับทรัพย์รวยไงเอามาดูให้หายคิดถึงนี่คือต้นตำรับนะนี่ต้นตำรับนะของการอวยพรที่รวยรวยรวยชิดตังเมโป้งรวยแล้วปีเสือพอดีเลยนะฮะสำหรับใครที่คิดถึงหลวงพ่อพระธรรมชโยตอนนี้ก็มีหมายจับยังหมายจับก็น่าจะยังมีสภาพอยู่คดีฟอกเงินนะครับ